ทที่14ทรงชำระพระวิหารในวันต่อมาพระเยซูได้ไปยังพระวิหารเมื่อ3ปีที่แล้วพระเยซูได้ทรงไล่พวกคนแลกเงินและพวกพ่อค้าแม่ค้าออกจากลานชั้นนอกและทรงว่ากล่าวพวกเขาครั้งนี้ก็เช่นกันได้ทรงพบว่ายังมีการค้าขายในวิหารอยู่เหมือนเดิมลานวิหารนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆเช่นวัวแกะและนกพวกพ่อค้านำสิ่งเหล่านี้มาขายให้กับผู้คนที่พากันมาถวายบูชายัญล้างบาปของเขาพวกพ่อค้าเหล่านี้ได้ทำการค้าด้วยการข่มขู่และบางครั้งก็คดโกงฉะนั้นจึงมีเสียงถกเถียงด่าว่าดังเอะอะอยู่ในลานวิหารซึ่งทำความรบกวนแก่ผู้ที่ตั้งใจมานมัสการพระเจ้าโดยแท้จริงพระคริสต์ได้ทรงมาหยุดยืนอยู่หน้าบันไดทางขึ้นพระวิหารทรงสอดสายตาอันแหลมคมทอดพระเนตรดูโดยรอบลานนั้นขณะนั้นทุกคนได้หันมามองพระเยซูและทุกคนก็พากันเงียบเสียงลงทุกคนมองดูพระบุตรของพระเจ้าด้วยความประหลาดใจและเกรงกลัวความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้ฉายออกมานอกความเป็นมนุษย์ของพระองค์และได้ทำให้พระเยซูเต็มไปด้วยสง่าราศีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะนั้นทุกคนเงียบสงบเงียบจนน่ากลัวและในที่สุดพระองค์ก็ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจซึ่งทำให้ประชาชนส่วนเซเหมือนกับถูกลมพายุมีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรลูกาบทที่19ข้อ46และพระองค์ก็ได้ทรงตรัสสั่งด้วยพระสุรเสียงที่มีอำนาจมากกว่าที่เคยตรัสเมื่อ3ปีที่แล้วว่าจงเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียจากที่นี่ครั้งก่อนพวกปุโรหิตและพวกผู้ปกครองวิหารได้พากันหนีไปเมื่อได้ยินสุรเสียงของพระเยซูต่อมาเขาพากันละอายใจที่เขาได้หวาดกลัวพระเยซูแต่ครั้งนี้พวกเขาตั้งใจว่าจะไม่หนีไปอีกแต่แล้วเขาก็อดไม่ได้อีกทีที่จะกลัวและกลัวมากกว่าครั้งที่แล้วเสียอีกเขาได้พากันต้อนฝูงสัตว์ออกไปนอกพระวิหารอย่างรีบเร่งและไม่ช้าเหล่าฝูงชนก็เข้ามาแทนที่ในลานวิหารนั้นพร้อมกับพวกคนเจ็บคนป่วยคนง่อยคนพิการมาให้พระเยซูทรงรักษาบางคนก็กำลังจะตายคนพวกนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากพวกเขาพากันมองดูพระเยซูด้วยสายตาอ้อนวอนด้วยหวั่นใจว่าจะได้เห็นพระพักอันโหดเหี้ยมที่ได้ไล่พวกพ่อค้าแม่ค้าออกไปจากพระวิหารแต่ตรงกันข้ามเขากลับมองเห็นแววตาอันอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและความสงสารแล้วพระองค์ก็ทรงรักษาคนเจ็บป่วยอย่างนุ่มนวลอ่อนโยน
เมื่อพระองค์ทรงจับต้องคนเจ็บท่านใดนั้นโรคร้ายก็หายไปทรงอุ้มเด็กเล็กๆขึ้นมาในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมและทรงรักษาโรคให้เด็กเหล่านั้นหลังจากนั้นจึงได้มอบเด็กซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพสมบูรณ์คืนให้มารดาของเขาพวกปุโรหิตและพวกผู้ปกครองวิหารได้ย้อนกลับมายังวิหารและสิ่งที่เขาได้เห็นคือชายหญิงและเด็กมากมายกำลังร้องสรรเสริญพระเจ้าเขาได้เห็นว่าคนป่วยได้รับการรักษาคนตาบอดก็มองเห็นได้อีกและคนง่อยขณะนั้นกำลังกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีพวกเด็กพากันนำคนอื่นให้แสดงออกถึงความยินดีพวกเขาพากันร้องโฮสนาเช่นเดียวกับเมื่อวันก่อนและพากันโบกกิ่งปาล์มถวายแก่พระผู้ช่วยทั่วทั้งวิหารดังกึกก้องไปด้วยเสียงตะโกนโห่ร้องของคนเหล่านี้โฮสนาแก่บุตรดาวิดขอให้ท่านผู้เสด็จมาในนามของพระผู้เป็นเจ้าจงทรงพระเจริญมัทธายบทที่21ข้อ9ดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอผู้ซึ่งทรงความยุติธรรมและความรอดซักคาริยาบทที่9ข้อ9พวกปุโรหิตและผู้นำของโบสถ์พยายามที่จะห้ามปรามพวกเด็กๆมิให้โห่ร้องแต่พวกเขาไม่ยอมหยุดเพราะเขารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างหาอะไรเปรียบมิได้พวกปุโรหิตและพวกผู้นำของโบสถ์พากันหันมายังพระเยซูโดยหวังว่าพระองค์จะทรงห้ามปรามคนเหล่านั้นพวกเขาได้กล่าวแก่พระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องตะโกนหรอกหรือพระเยซูทรงตอบว่าได้ยินแล้วแต่พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันแท้จริงออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่ได้หย่านมมัทธายบทที่21ข้อ16พวกปุโรหิตและพวกผู้ปกครองได้ปฏิเสธโอกาสที่จะประกาศข่าวการประสูติกิจการงานอันประเสริฐของพระเยซูให้แก่ประชาชนพระเจ้าจึงทรงเลือกพวกเด็กๆให้ร้องประกาศและสรรเสริญแทนถึงแม้ว่าเด็กๆพวกนี้จะเงียบเสียงลงเสาทุกต้นในพระวิหารคงจะเปล่งเสียงร้องสรรเสริญองค์พระผู้ช่วยให้รอดอยู่นั่นเอง